ก็มาฟังนิทานตำนานเกาะทะเลตรังตอนที่สองกันนะครับหลังจากที่ลูกชายได้พายเรือออกจากฝั่งไปแล้วตากับยายก็เสียใจก็เดินทางกลับทั้งสองก็ต้องร้องไห้ยายก็เลยตัดสินใจทิ้งมะม่วงลงไปในสายน้ำเพราะว่าเสียใจว่าลูกไม่ยอมรับดินฟ้าก็เกิดอาเพศและก็เป็นเอดอย่างไม่ใครคาดฝันขึ้นมาพอมีพายุพัดขึ้นมาคลื่นก็เกิดขึ้นโดนเรือของนายลิบงพอเรือถูกคลื่นทุกคนก็ตกใจเศรษฐีลิบงก็กลัวตายร้องเรียกพ่อแม่กอดภรรยาร้องไห้เรือก็เลยแตกเรื่องราวก็เลยผุดเป็นอนุสรณ์ขึ้นมาตายายได้ข่าวลูกตายก็เสียใจตายตามลูกไปแต่ด้วยความเป็นห่วงลูกมันก็เกิดเป็นต้นมะม่วงขึ้นมาแล้วก็มีเป็นปริศนาก็คือต้นหนึ่งมีสองกิ่งกิ่งหนึ่งหันไปหาฝั่งอีกกิ่งหนึ่งหันไปในทะเลกิ่งที่หันขึ้นมาทางฝั่งมีรสเปรี้ยวกิ่งที่ลงไปทางทะเลมีรสหวานส่วนนายลิบงเมื่อตายไปเวรกรรมก็นำพาเกิดเป็นตำนานขึ้นมาข้าวของทั้งหลายที่อยู่ในเรือก็โดนคลื่นซัดกระจัดกระจายติดเกาะหลายๆเกาะก็เลยเป็นตำนานว่ามีเกาะหมูเกาะกระดานมีเกาะไอเกาะรอกเกาะมุกเกาะเปตราหินสายสมอก็เป็นนิทานที่เกิดขึ้นมาตามที่เขาเล่ากันมาต้นมะม่วงนั้นปัจจุบันก็อยู่ที่ศาลพระม่วงมีศาลอยู่แต่ต้นมะม่วงนั้นเนื่องจากนานไปก็มะม่วงก็ได้ตายไปแต่ว่าศาลพระม่วงยังมีอยู่ในอำเภอกันตังก็เป็นเรื่องราวที่ลูกที่อกตัญญูต่อพ่อแม่ก็ทำให้เป็นตำนานเกิดขึ้นก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่รับฟังและก็ไปถ่ายทอดเล่าพินิธานให้บุตรหลานของท่านฟังขอบคุณมากครับ